ล่างแรกเออร์แล้วเฟลเลอร์ล่างสองเออร์แล้วมินคาเฟลเลอร์ไปไหนวะล่างสามเออร์ปลุกพลังเอ้าแล้วเฟลเลอร์กับมินคาล่ะเอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเออแล้วเฟนเลยนะสำหรับตัว Battle Cat ตัวนี้จะเก่งกับแดงลอยดำเทพเอเลี่ยนซอมบี้อากุซากไม่มีจะมีความสามารถเลยคือลดดาเมจไม่โดนสาบโจมตีแอเรียล่างสองนั้นเป้าหมายและสกิลเหมือนเดิมพอล่างสามเป้าหมายเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมมาเลยก็จะมีลดดาเมจไม่โดนสาบโจมตีแอเรียและที่สำคัญมือสังหารยักษ์เอาไว้ตีตัวคอร์ลัสซัตและก็มือสังหารเบฮิมอธสำหรับเออจะชาร์จสายฟ้าแล้วก็ยิงตุ้มแมวกระดองมาก่อนเลยใจเย็นๆซุปเปอร์เหมียวไปแมวสิงโตเล็กไปอื้อปล่อยกวางมาได้เรียบร้อยปั๊บปั๊บปั๊บบาฮามุดหรือเปล่าต้องเอาบาฮามุดนี่แหละไปรีบเคลียร์กระปิปลาให้เร็วที่สุดโอ้โหแล้วบาฮามุดก็แตกไปเรียบร้อยนะบ้าบอบ้าจริงเออมาจึ๊บนีโอไปหนึ่งทีล็อกกวางผมก็ตายไปเรียบร้อยฤดูนั้นผมก็กวางของผมก็ตายไปไอโคอาล่าอีฮานโอ้โหสำหรับในด่านนี้ผมจะต้องยื้อเอาไว้รอจนกว่าโคอาล่าจะมาห้ามไปตีป้อมเขาโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดว่าไปตีป้อมเขาเนี่ยพอเบาเพราะถ้าเกิดว่าไปตีป้อมเขาเนี่ยมันจะทำให้เขาระเบิดตัวเถื่อนมาอะพอโคอาร่ามาแล้วผมก็ต้องแบบกำจัดโคอาร่าให้สิ้นซากก่อนกวางมาเพราะว่ากวางไม่โดนเวฟซุปเปอร์เหมียวไปเอ้าแม่งเอ้ยยังฆ่าโคอาร่าไม่ตายเลยพอโคอาร่าไม่ตายเงี้ยกระปิปลาก็จะมาบ้าบอโอเคโอ้ยสวยอยู่เคลียร์โคอาร่าไปได้แล้วทีนี้ก็จะเหลือแค่ช้างกระปิปลาเท่านั้น2ตัวนี้ผมจะไหวหรือเปล่ามาดูกันว่าเออกับอูลูลุนเนี่ยจะพอแบกไหวโน่สเต็ปเดิมแมวกระดองไปซุปเปอร์เหมียวไปโอเคจากนี้ใจเย็นๆไม่ต้องทำอะไรแล้วอย่าปล่อยตัวดาเมจไปโอเคอดทนไว้อย่างงั้นแหละใช่เลยอดทนไว้โพอาร่ามาเรียบร้อยจากันโดมานีโอไปหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บซุปเปอร์เหมียวไปอย่าเพิ่งปล่อยตัวอูเบอร์ตัวอื่นนะปล่อยไปตอนนี้คือโดนเวฟตายหมดอ่ะผมจะต้องอดทนไว้ซุปเปอร์เหมียวไปโอเคปั๊บไม่ทันละโคอาร่ายังไม่ตายเลยต้องปล่อยตัวอื่นมาด้วยละปั๊บซุปเปอร์เหมียวไปนีโอไปหนึ่งทีเมื่อกี้เหมือนว่าแบบจะได้สกิดบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยพระเจ้าของผมเอาเลยเออมันต้องอย่างนี้ดิจังหวะนี้นะได้ดันศัตรูแบบประชิดป้อมนะฆ่าเขาไม่ตายไม่เป็นไรขอแค่ตีป้อมจบชนะก็พอมีหน้าของผมนะเธอช่างตีไกลเหลือเกินพระเจ้าแม่งยังเดือดนะไม่น่าไปว่าเขาแบบอยู่ที่ขยะเลยโอ้โหยังได้นะพระเจ้าพอมาเล่นด่าน4ดาวแล้วแบบพระเจ้าโคตรโอพีจากนี้ไปผมจะบูชาถวายเปียกครับเฮ้ยเอาจริงพระเจ้าได้จริงว่ะมีหน้าก็โอเคหลายรอบเลยกว่าจะชนะแล้วก็ไปเลยพี่แมวหัวร้านต้องรีบไปตบหมูสีแดงเว้ยนานี้ช้างดำมาแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยแมวกระดองปะแมวสรามปะพี่แมวหัวร้านลัวมีหน้าไปนีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ปล่อยพระเจ้ามาเลยโอเคพระเจ้าของผมนะท่านช่างน็อกแบ็กดีเหลือเกินแล้วก็มีหน้าคอยจ่ายดาเมจแล้วก็ไปเลยเออจะคอยลดดาเมจแล้วพระเจ้าของผมนะก็เสด็จกลับสู่สวรรค์ฆ่าอะไรโอ้ฆ่าอะไรทำไมต้องกระดกลิ้นด้วยอะมนุษย์แล้วจะทำไมล่ะเจ้าหมูแดงแกน่ะเตรียมตัวกลายเป็นหมูกรอบได้เลยเพราะว่าฟังฉันน่ะมีหน้าแล้วก็มีหน้าโอ้ทำไมชื่อมันช่างเรียกยากเลยเกินแล้วก็ไปเลยมีหน้าอีกหนึ่งตัวมีหน้าคือตัวจ่ายดาเมจที่ดีมากในการเก็บด่าน4ดาวถ้าไม่มีหน้านะบอกเลยตึงเปรี้ยดาเมจจะหายเยอะเลยแล้วเคลียร์ช้างดำไปได้เรียบร้อยบ้านะแค่เพียงครั้งเดียวผมก็ชนะแล้วเหรอเนี่ยคนนกล่วงยังไม่รู้ว่าสเต็ปการปล่อยตัวของฝั่งเขาคืออะไรบ้างแมวสลามปะสวยเป่าตุ้งหนึ่งทีนกมาเหรอโอเคแมวสลามปะแล้วก็แมวช่างกล้องปะมาเรียบร้อยไม่ค่อยลดดาเมจเลยฮัลโหลนี่อัตราการลดดาเมจเขาได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย
มีหน้า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 มาเรียบร้อยแมวสรามไปแมวช่างกล้องไปแม่หมอปะปัญหาของผมเลยคือบันบันนะบันบันมาเรียบร้อยนะบันบันเป็นตัวที่แบบต่อยเร็วต่อยแรงนะต้องส่งแม่หมอไปรัวๆแล้วก็แมวช่างกล้องแล้วก็มาเลยนะพระเจ้าพระเจ้าเทียขยะไอหยอก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 ว่าหยอกบันบันแม่งมาเยอะจริงวันนี้โอไปหนึ่งทีไปบันบันไม่ใช่บันบันตัวใหญ่ที่เป็นปัญหาแล้วเนี่ยบันบันตัวเล็กตั้งหากที่เป็นปัญหาโอเคแมวช่างกล้องไปอุ้ยแล้วมีหน้าแตกไปแล้วแมวสลามไปถ้าเกิดว่าเคลียร์บันบันตัวเล็กไม่ทันเนี่ยแพ้นะเว้ยบันบันตัวเล็กมารัวๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิไอเดี๋ยวนะแมวช่างกล้องไปปั๊บปั๊บมีหน้ามานีโอไปหนึ่งทีแล้วทำไมผมกดแบบปล่อยไม่ค่อยติดเลยวะแซมบ้าเนี่ยอะไรเนี่ยเซนทอร์ราคาแพงมาก 1,200 ดังนั้นเดี๋ยวจะปล่อยตอนหลังแล้วกันตอนนี้ส่งเนียนดำมาก่อนแล้วก็ไปเลยแมวกระดองนะแม่หมอป่ะแมวช่างกล้องป่ะปั๊บมีหน้ามานีโอไป1ทีแม่หมอไปรัวๆเซนทอร์ไปเพิ่มจังหวะนี้ต้องอาศัยเซนทอร์แล้วพระเจ้าครับมาเลยปั๊บปั๊บแมวกระดองไปช่างกล้องไปปึ๊บปึ๊บเซนทอร์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 มาเรียบร้อยน่าจะได้อยู่มั้งรอบเนี้ยแม่หมอมาเนียนดำของผมนะแตกไปเรียบร้อยบ้าบอเซนทอไปเพิ่มอีกรอบนึงแล้วก็ไปเลยแมวช่างกล้องจะไม่ไหวเหรอวะเนี่ยโอเคนีโอไปหนึ่งทีแมวสรามไปเซนทอไปโอ้โหบันบันมาเยอะจริงอะไรจริงไม่ไหวแล้วอ่ะดูดิดูดิบันบันคือตัวปัญหาจริงด้วยแล้วบันบันตัวเล็กมาไม่หยุดเลยสำหรับรอบนี้ผมใส่ CPU มาด้วยผมจะไม่รีบบุกไม่เลยจะรอให้แบบเป่าตุงเต็มก่อนพอเป่าตุงเต็มปุ๊บทีนี้ผมก็จะสามารถแบบเปิด CPU เนี่ยให้คอยไปช่วยแบบโจมตีได้แล้วโอเคไม่ทันได้ปล่อยเออมาเลยงานหยาบแล้วแบบเนี้ย 4,800 โอเคเรียบร้อยนะปล่อยได้ทุกตัวตอนนี้ผมต้องแบบช่วยกดก่อนเพราะว่าการเงินไม่ค่อยดีเดี๋ยว CPU จะมันจะไม่ยอมกดให้อย่าให้ทับหน้าแตกยังสวยนะมีอุลูลุนยังได้นะพอถังซ้ำจังยังเถือนนะพอถังแม่งตีสโลใส่ศัตรูแล้วผมก็กดนีโอไปหนึ่งทีแล้วอุลูลุนแตกไปแล้วหรอฮัลโหลบ้าบอบ้าจริงเมื่อไรจะคูลดาวน์เสร็จวะอุลูลุนน่าจะคูลดาวน์เสร็จไม่ทันแล้วนะแต่ว่าจังหวะนี้ผมสแต็กพระถังซัมจังมาเยอะมากนะกองทัพพระถังซัมจังเจอกับกองทัพบันบันนะแล้วตอนนี้มีหน้าของผมก็มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะจังหวะนี้บอกเลยว่าต้องชนะอย่างแน่นอนแล้วเรียบร้อยไปนะครับผมจะมาเราชนะบันบันตัวใหญ่ไปได้นะนี่โอไปหนึ่งทีนะตอนนี้เหลือแค่บันบันตัวเล็กเท่านั้นนะ CPU ในเกมนี้บอกเลยว่าโคตรจะจำเป็นมากเลยนะไอ้กดทันมันก็ทันนะแต่เหนื่อยเมื่อยมือเคลียสำหรับในด่านนี้จะมีหมาดำมาเยอะในตอนต้นเกมเป่าตุงเพิ่มไปหนึ่งทีแล้วก็ไปเลยแมวสรามยังสวยนะพี่แมวหัวล้านไปแล้วก็มาเลยเดี๋ยวผมจะเจอกับตัวลิ้นยาวสีแดงนีโอไปหนึ่งทีแล้วก็เจอกอริลล่าด้วยโอ้ระเบิดมาเถื่อนเหลือเกินจะไม่ไหวหรอวะเนี่ยโอเคปั๊บ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 สีดำไปปั๊บ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 เอาจริงดิต้านไม่อยู่หรอวะเนี่ยแมวสลามไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยปั๊บปั๊บพี่แมวหัวล้านนี่โอไปหนึ่งทีแมวกระดองไปไม่ไหวแล้วฮัลโหลไอตัวลิ้นยาวนี่แกมันช่างปาเถื่อนเลยกันโอ้ยระเบิดมาแต่ละทีแม่งเถื่อนแมวสลามไปโอเคไม่นะอุ๋งอุ๋งอย่านะอุ๋งอุ๋งอย่าทำตัวแบบนี้โอเคแล้วใจเย็นๆเป่าตุง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 ตอนนี้เป่าตุงได้เลเวล6โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเป่าตรงเลเวล7ปึ๊บไออุ๋งอุ๋งไอชั่วโอเค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 เป่าตรงเลเวล8อดทนไว้อย่า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 ไปตีบ้านเขาอย่าอย่าโอเคสวย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 มากโอ้โหดีนะเลี้ยงหมาอยู่หน้าบ้านมาอูลูลุนมามีหน้าไปโอเคแมวสลามไปจากันโดไปเรียบร้อยนะรอบนี้น่าจะชนะเปิด CPU ได้เลยโอเคถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเพราะว่านี่ก็คือแบบจัดมาเพื่อรับตีนโดยเฉพาะเลยแล้วก็มี CPU นี่แหละคอยช่วยผมกดนะตัวแทงอยู่4ตัวนะแล้วก็มีแมวสลามนี่แหละคอยเคลียร์เวฟปัญหาของผมเนี่ยคือตัวลิ้นยาวสีแดงซึ่งตัวลิ้นยาวสีแดงน่าจะแบบโดนมีหน้าตีอยู่นะ
ัวใจของด่านนี้เลยคือมีหน้าแล้วเรียบร้อยครับผมมีตัวแทงเยอะๆแล้วก็ให้มีหน้าเนี่ยเป็นตัวจ่ายดาเมจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม